ส่วนข่าวต่อไปนี่ไม่ใช่แค่บาดเจ็บอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับเป็นนาทีชีวิตที่หลายคนเห็นแล้วตกใจสะพานข้ามแม่น้ำถล่มที่ประเทศเวียดนามทำให้รถเป็น10คันตกลงไปด้านล่างมีผู้เสียหายหลายรายดูภาพครับย้ำว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศเวียดนามนะครับจะเห็นว่าขณะที่รถหลายคันกำลังขับข้ามสะพานชื่อว่าสะพานฟงเซาข้ามแม่น้ำแดงจู่ๆสะพานมันถล่มไปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนี่แล้วดูรถบรรทุกสิครับไหลตามไปด้วยเลยนะฮะเลยรถคันที่รอดเนี่ยที่เราเห็นว่าขับเพิ่งขับผ่านไปถ้าเกิดมาดูคลิปย้อนหลังคงแบบโอ้โหนี่เส้นยาแดงผ่าแปดนะรอดชีวิตมาได้ยังไงนี่โอ้โหเบรกก็ต้องเอาเท้าเบรกด้วยนะคะครับแต่เหตุการณ์เนี้ยคือจะเห็นว่ารถหลายคันเนี่ยตกลงไปแล้วนะครับค่ะหนึ่งในผู้รอดชีวิตเล่าว่าขณะที่ตนกำลังขับรถอยู่บนถนนก็ได้ยินเสียงดังหลังจากนั้นทั้งตัวเขาและมอเตอร์ไซค์ตกลงไปในน้ำเลยแต่เคราะห์ดีที่เขาเนี่ยคว้าต้นกล้วยแถวนั้นเอาไว้ได้แล้วก็มีเรือที่อยู่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยเหลือทันด้านกรมขนส่งของเวียดนามเปิดเผยสาเหตุของสะพานถล่มว่าสาเหตุเกิดจากผลกระทบของพายุยางิทำให้ฝนตกหนักและระดับน้ำในแม่น้ำแดงเพิ่มสูงขึ้นกระแสน้ำไหลเชี่ยวทำให้ตอหม้อสะพานพังและช่วงสะพานหลัก2ช่วงก็พังทลายนะครับดูภาพของสะพานนะคะคุณผู้ชมคือมันหายไปกับสายน้ำเลยอะค่ะก็น่าจะต้องใช้เวลาในการซ่อมแซมพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเวียดนามเจอพายุยางิมาถล่มหนักจริงๆครับคือประเทศไทยอะอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่เขาโดนเต็มๆไงแล้วดูน้ำเนี่ยที่ไหลแรงไหลเร็วขนาดนี้นี่เศษซากรถที่ร่วงตกลงไปเว็บไซต์ข่าวของเวียดนามรายงานว่าเหตุสะพานฟงเซาถล่มนี้มีรถที่ตกลงไปในแม่น้ำแดง10คันนะครับแล้วมีผู้สูญหายอย่างน้อย13รายตอนนี้อยู่ระหว่างการค้นหาครับต้องส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานรวมทั้งครอบครัวของผู้สูญหายด้วยนะคะขอให้มีข่าวดีค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากนี้พายุยางิยังได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยแม้ว่าจะลดความรุนแรงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ยังมีเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากฝั่งเมียนมาลงมาที่แม่น้ำสายจังหวัดเชียงรายซึ่งในเช้าวันนี้ทำให้ระดับน้ำสายมีปริมาณน้ำไหลมามากทีเดียวแล้วก็ไหลเชี่ยวเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายหมู่บ้านที่ติดลำน้ำสายอย่างเช่นที่บ้านถ้ำผาจมตลาดสายลมจอยนี่โดนเป็นประจำเลยนะคะบ้านเกาะทรายบ้านเหมืองแดงตลอดไปจนถึงพื้นที่ตำบลเกาช้างที่มีบ้านเรือแล้วก็พื้นที่การเกษตรติดกับลำน้ำสายน้ำได้เข้าท่วมอย่างรวดเร็วและระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือที่ประเทศไทยทีมข่าวของเราลงพื้นที่ค่ะไปสอบถามชาวบ้านบอกว่าน้ำมาแรงและมาเร็วมากถือเป็นวิกฤตครั้งที่2คล้ายกับปี2565มีน้ำได้ไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนซึ่งตลาดบ้านไม้ลุงขนเนี่ยเคยน้ำท่วมเมื่อปี2565แล้วก็ปี2567นี้น้ำได้ท่วมไหลแรงทุกตรอกซอกซอยอีกครั้งหนึ่งไปฟังเสียงความเดือดร้อนของชาวบ้านท่านนี้กันหน่อยค่ะมานิดเดียวไปยังตลาดตอนนี้รถก็เข้าบ้านไม่ได้ทั้งคันเลยค่ะน้ำมาแรงมากและเร็วมากด้วยอันนี้เป็นตลาดอะไรครับเนี่ยครับตลาดบ้านไม้ลุงขนค่ะตลาดตอนเย็นแล้วนี่มันเหมือนปีอะไรครับเนี่ยเคยท่วมแบบนี้มาไหมฮะเมื่อก่อนปี2565ค่ะคล้ายอย่างนี้เลยเนาะคล้ายอย่างนี้เลยค่ะแต่อันนี้มาเร็วและมาแรงเราคิดว่าตอนนี้น้ำคิดว่าจะเพิ่มระดับขึ้นมาอีกไหมฮะตอนนี้ในความคิดของชาวบ้านนะคะเนี่ยเพราะฝนมันไม่หยุดตกเลยค่ะนอกจากนี้ชาวบ้านได้นำกระสอบทรายมากั้นไม้ให้กับคือไม่ให้น้ำเข้ามาในบ้านนะคะนอกจากนี้ในพื้นที่อำเภอแม่สายมีฝนตกลงมาตลอดทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องโดยน้ำได้ไหลไปตามท่อระบายน้ำค่ะทำให้น้ำทะลักท่วมตามถนนในหมู่บ้านนอกจากนี้ทางฝั่งท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านของเราได้ประกาศปิดด่านขาเข้าชั่วคราวนะคะเนื่องจากทางเมียนมาก็ประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้เช่นกันเรียกได้ว่าเดือดร้อนนะคะแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทีเดียวค่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับว่าด่านข้ามแดนเนี่ยจะกลับมาเปิดเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเพราะตอนนี้อ่วมกันหลายพื้นที่จริงๆครับ